ครื่องบินรบดาโซราฟาลเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์2เครื่องยนต์ติดตั้งปีกทรงสามเหลี่ยม2ส่วนคือคู่ปีกหลังที่มีขนาดใหญ่และคู่ปีกด้านหน้าที่มีขนาดเล็กซึ่งใช้ประโยชน์ด้านการแบ่งเบาภาระบรรทุกน้ำหนักของปีกหลักด้านหลังที่ทำหน้าที่เป็นปีกหลักช่วยควบคุมการไหลเวียนของอากาศผ่านปีกหรือเพิ่มความคล่องตัวโดยเฉพาะเมื่อต้องปะทะจากมุมสูงการผลิตเครื่องบินรบดาโซราฟาลเริ่มต้นขึ้นในปี1986โดยผู้ที่ออกแบบและพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นนี้คือดาโซแอวิเอชั่นค่ายผู้ผลิตเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสัญชาติฝรั่งเศสจุดประสงค์หลักของการสร้างเครื่องบินรบดาโซราฟาลคือการใช้งานสำหรับภารกิจที่หลากหลายทั้งปฏิบัติการครองอากาศการโจมตีเพื่อลดขีดความสามารถทางภาคพื้นดินของฝ่ายศัตรูการสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดินการจารกรรมข้อมูลการต่อต้านเรือรบและการป้องปรามการโจมตีด้วยขีปนาวุธเครื่องบินรบดาโซราฟาลเข้าประจำการในกองทัพอากาศและกองทัพเรือฝรั่งเศสตั้งแต่ปี2001โดยเข้าสู่สนามรบจริงครั้งแรกในปี2007ซึ่งเป็นปฏิบัติการร่วมกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือในอัฟกานิสถานและได้ปฏิบัติกิจสำคัญอื่นๆเช่นการปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย IS ในซีเรียแม้จะเป็นเครื่องบินยุค 4.5 แต่เครื่องบินรบดาโซราฟาลมีราคาขายใกล้เคียงกับเครื่องบินรบยุคที่5โดยผู้ผลิตตั้งราคาขายไว้ที่ประมาณ115ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 4,200 ล้านบาทโดยดาโซราฟาลนับเป็นเครื่องบินรบหลักของกองทัพอากาศฝรั่งเศสตลอดกว่า20ปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะปลดประจำการในปี2040